สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับบนรถฟอร์ดเรนเจอร์นะครับมาเทสแสงไฟกันนะมาดูกันนะครับฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะฮะติดตั้งชุดควบคุมแสงของ Bikato นะครับตอนนี้ผ่านฟิล์ม40นะครับฟิล์ม40นะฮะอันนี้ไฟต่ำนะครับดูนะฮะทางมืดนะครับเปิดไฟต่ำนะครับไฟสูงนะครับสูงแบบนี้เลยนะครับสูงก็เป็นระบบไบ HID นะฮะชุดนี้เป็นของ Bikato นะฮะรุ่นจุด 7.1 นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะแสงแบบไม่ผ่านฟิล์มนะครับสว่างมากนะครับแสงไม่ผ่านฟิล์มนะครับยกไฟสูงนะครับเนี่ยฮะไกลมากนะครับสูงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าลำแสงจับพื้นถนนเป็นอย่างไรนะครับนี้เราลองบนถนนนะครับที่เป็นลูกรังนะครับเดี๋ยวลองไปถนนที่เป็นยางมาตอยนะครับมาดูนะครับกระบะทรงสูงนะครับติดชุดควบคุมแสงไม่แยงตานะครับเห็นไหมครับว่าไฟหน้าส่องไปเพียงแค่ป้ายทะเบียนของคันข้างหน้านะครับรับรองว่าไม่แยงตาแน่นอนนะครับสว่างมากนะครับนี่ฮะยกไฟสูงครับเดี๋ยวเราลองไปดูพื้นยางมาตอยบ้างครับดูนะครับสว่างมากนะครับสว่างจนเห็นชัดทุกอย่างที่อยู่หน้าเรานะครับเห็นไหมครับชัดทุกเจนทุกอย่างนะครับไม่ว่าอะไรจะอยู่หน้าเราเห็นหมดนะครับนี้เป็นพื้นยางพื้นยางมาตอยนะครับสูงนะครับอันนี้ผ่านฟิล์ม40นะครับชุดนี้นะฮะเป็นชุดที่ขายดีอันดับ1นะครับลูกค้าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าราคาไม่แรงมากนะครับเพียงแค่ชุดละหมื่นกว่าบาทนะครับท่านก็ได้ความปลอดภัยไปใช้นะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดยอดนิยมนะครับขายดีอันดับ1ขายดีจนโดนโจมตีนะครับชุดนี้มาดูนะฮะนี่แสงจับพื้นถนนนะครับสว่างมากนะครับเนี่ยครับแสงจับพื้นถนนแล้วก็ไม่แยงตาเพื่อร่วมทางนะครับรถคันที่ขับสวนทางมาก็ไม่แยงตานะครับไม่แยงตาแน่นอนนะครับดูนะฮะไม่แยงตานะครับดูนะครับถ้าฟิล์มเราใช้เพียงแค่40ก็มองเห็นทางหรือถ้าอ่อนกว่านั้น20ก็ยิ่งเห็นนะฮะมาดูนะฮะไม่ผ่านฟิล์มนะครับสว่างไหมครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผม